ไต้หวันเองนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหาเรื่องราวของสุนัขจรจัดค่ะคุณผู้ฟังโดวยวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ไต้หวันก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตเมืองซินจูนะคะแล้วก็พบว่ามีสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําซึ่งภายในพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีสุนัขอยู่รวมกันกว่า100ตัวหลังสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็ได้ข้อมูลว่าเจ้าของสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดแห่งนี้ โดยบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชายแซลินคนนี้เป็นผู้มีรายได้ต่ำที่ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลดังนั้นเงินในแต่ละเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลสุนัขจรจัดกว่า100ชีวิตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเปิดเผยว่าสุนัขทั้งหมดจะได้กินอาหาร2วันครั้งดื่มน้ำเสียจากคลองบำบัดน้ำเสียไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ได้ทำหมันบางตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลูกสุนัขจะถูกจับรวมกันไว้อย่างแออดัขดขณะที่สุนัขตัวใหญ่จะถูกจับมัดไว้ตามต้้้นไมมสภาาพแวดลออออที่ศ่ศัยยูคืกปกปร มีกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมากสุนัขทุกตัวส่งเสียงร้องขอด้วยความหิวโหยค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตัดสินใจขอความช่วยเหลือไปอยังเทศบาลเมืองซินจูเพื่อร่วมกันจัดการสถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัดแห่งนี้และย้ายสุนัขไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่มีมาตรฐานพร้อมบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของสุนัขให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งมณพรชัยวุฒิทีมข่าวอา i ทภาคภาษาไทยรายงาน